ก็เพลงนี้นะครับเพิ่งปล่อยมิวสิกวิดีโอนะครับเพลงใหม่อุ๊ปส์เพิ่งปล่อยมิวสิกวิดีโอนะครับเพลงใหม่ล่าสุดนะครับชื่อเพลงว่าเอาอีกแล้วครับก็เป็นเพลงฟังสบายสบายความหมายน่ารักนะครับก็เป็นนานๆทีผมจะมีเพลงแบบป๊อปฮิปฮอปมาให้ฟังนะครับก็อยากให้ไปฟังร้องตามเหมือนเดิมเวลามีแชร์เลนจ์มีท่าเต้นตามมาด้วยมิวสิกวิดีโอก็ออกมิวสิกวิดีโอออกแล้วด้วยอยากให้ไปดูกันครับทำไมอยู่ดีถึงอยากให้สร้างแชร์จริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่ฟังง่ายนานๆที่2P จะได้มีเพลงที่มันฟังแล้วค่อนข้างที่จะฟังง่าย easy listening แบบนี้นะครับทีนี้ก็เลยเราคิดถึงแบบอยากให้มีท่าเต้นที่เต้นตามง่ายๆอยากให้แฟนๆเต้นตามใน Instagram ใน TikTok เป็น challenge อยากร่วมสนุกอยากมีส่วนร่วมกับคนฟังด้วยจริงๆแล้วครั้งนี้เราก็ทำเพลงแมสมากขึ้นครับผมใช่ครับจริงๆเนื้อหาเพลงมันเกี่ยวกับขออีกคืนหมายถึงว่าเหมือนกับเหมือนเราไปตกหลุมรักใครแล้วเราแบบว่าอยากจะเจอเขาอีกครั้งอยากจะเจอเขาอีกคืนนึงอยากจะแบบไม่อยากเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เจออะไรเงี้ยฮะคำรักอะไรประมาณนั้นแต่ว่ามันมาจากอินเนอร์นะตอนนี้เลยนะเวลานี้ประมาณนั้นครับเพราะว่าเขาก็เลยเข้ามาเลยว่าได้ทุกคืนจะเจอได้ทุกคืนเขินปะนิดนึงครับแต่เขาพูดถึงการถ่ายเอ็มวีเป็นยังไงบ้างก็ดีครับเป็นการถ่ายเอ็มวีที่เราได้ทีมของโมนะครับจริงๆเราเคยร่วมงานกันมาแล้วแล้วทีนี้เรามีคอนเซปต์คือผมกับพี่พลอยเนี่ยเราชอบดูหนังกันอยู่แล้วก็เลยมีคอนเซปต์หนังที่เราชอบหนังแอคชั่นที่เราชอบหรือว่าเหมือนเราจับมุกอะไรขึ้นมาซึ่งพี่พลอยก็ช่วยเรื่องคิดคอนเซปต์อะไรด้วยนะครับขอบคุณพี่พลอยด้วยแล้วก็บวกกับโมก็ได้ร่วมงาน3คนนะครับก็สนุกครับแล้วก็เหมือนเป็นหนังนานๆจะได้ทําเอ็มวีเหมือนเป็นหนังนะครับถ้าใครยังไม่ดูอยากให้ไปดูมากก็ขอโม้แล้วก็ได้สถานที่สวยจากลาชเพลด้วยนะครับขอบคุณพี่จอร์จธดาด้วยสำหรับสถานที่สวยๆสวยมากนะครับแล้วก็เล่นไปก็แปลกๆดีมีความเขินมาเรื่อยๆแต่ตอนหลังก็โอเคเริ่มพอพี่พลอยเขาเป็นนักแสดงมืออาชีพอยู่แล้วเขาก็เหมือนสามารถช่วยเราช่วยส่งเราช่วยอินโฟไวส์ไปกับเราได้แต่เขาเป็นนักแสดงเขาส่งอินโฟชั่นไออินอารมณ์ยังไงบ้างเพราะว่าเขามีทั้งแบบว่าใกล้ชิดก็คือเขาก็จะบอกว่าแบบอย่าคิดไรเราต้องแบบปล่อยไปตาม with the flow แต่คือผมมันจะอ่านขำหรือมันจะเดี๋ยวก็จะขำออกมาแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวมีภาพเบื้องหลังครับเดี๋ยวมาให้ดูกันน่าจะเป็นอะไรที่ตลกอยู่ขำบ่อยไหมครับพี่ต้องก็บ่อยครับบ่อยเหมือนกันแต่ตอนหลังๆก็เริ่มชินละก็โอเคเริ่มปรับโหมดได้จริงๆมันเกรงกับซีนไหนมากที่สุดหรือซีนที่ปล่อยลงตั้งแต่ซีนแรกเลยครับตั้งแต่รู้สึกคือแค่หันหน้ามาเนี่ยเว็บแรกคืออินโทรเนี่ยพอหันหน้ามาปุ๊บมันต้องแบบซึ้งถามเล่นไป3เทคหันมาก็แบบพุ่งใส่แล้วอย่างเงี้ยก็ตลกดีครับสนุกดีได้ทำงานกับคนรู้จักมันเขินหรือมันเก่งทั้งคู่ครับทั้งเขินทั้งเก่งทั้งฮาด้วยแล้วถ้าพูดถึงในแง่ของการแสดงของพี่บอยแล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับเราของเขาอะเทคเดียวผ่านหมดไอ้ที่เป็นฉากเขาโซโล่ฮะเขาเมอร์ชีพอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหลายคนคิดว่าเลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อให้พี่บอยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น part of it แล้วกันเป็นเหมือนกับมีส่วนเป็นยังไงบ้างครับที่ผ่านมาครับหลายคนยกให้คู่เราเป็นคู่ที่ข้างรักด้วยกันทั้งคู่ก็ดีครับ enjoy happy ดีเรามองว่าเป็นข้างรักขนาดไหนผมว่าก็ในระดับนึงนะแต่พี่พลอยเขาก็ชัดเจนเขาก็ชัดเจนเวลาพอเราลงรูปคู่กันมีคนเข้ามาแซวเราเพิ่มเติมนะกับโมเมนต์เนี่ยแรกๆก็มีหลังๆลงบ่อยไปหน่อยเพื่อนเริ่มหมั่นไส้ละแซวเล่นครับแซวเล่นก็แซวครับแซวก็จะแซวจนเราก็บอกเอ๊ะไม่ต้องลงแล้วดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนจะเบื่อเอาแต่ผมก็แซวตัวติดกันตลอดเลยไปไหนแล้วไปด้วยกันตลอดครับเขาก็น่ารักเขาจะซัพพอร์ตผมหลายอย่างก็ขอบคุณเขาด้วยที่ไปที่ยุโรปมาดีครับคือเขาไปเยี่ยมเพื่อนเขาผมได้ไปทำงานกับแบรนด์เหล้าที่แมนเชสเตอร์อยู่แล้วก็เลยประจวบเหมาะได้บินไปสเปนต่อก็เป็นครั้งแรกของผมด้วยเขาก็เหมือนเป็นไกด์ทัวร์ดีครับดีเหมือนมีไกด์ส่วนตัวแต่ไกด์คนนี้เป็นยังไงบ้างได้คะแนนเท่าไหร่ดีครับดีมากเป็นไกด์ที่ดีมากคือได้ใช้ชีวิตเป็น2-2จริงๆประมาณนั้นเพราะว่าเป็นคนไทยหลายคนก็จะมองเป็นคู่รักภาพพื้นทะเลครับประมาณนั้นดีครับแฮปปี้ดีครับอยากรู้สึกยังไงว่าหลายคนเชียร์คู่เราชื่นชอบคู่เราในความที่เป็นโมเมนต์ธรรมชาติก็ขอบคุณนะครับคือเหมือนกับเราก็แบบมันก็เป็นอะไรที่มันมีความสุขแล้วเราก็เหมือนกับเป็นเหมือนเวลามันกู๊ดทัมมิ่งด้วยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะแชร์โมเมนต์ให้กับแบบเพื่อนๆหรือแฟนๆแล้วก็ขอบคุณที่มันก็ออกมาแบบมันก็เป็นธรรมชาติแล้วเขาก็มองว่ามันน่ารักแล้วก็ทำให้แบบหลายๆคนรู้สึกว่าเป็นโมเมนต์ดีๆก็รู้สึกขอบคุณที่เชียร์พี่พลอยเชียร์ผมอ่านคอมเมนต์กันมาไหมคะเวลาคนมาชมอะไรเงี้ย
นะครับอ่านก็น่ารักเราก็รู้สึก appreciate รู้สึกแบบเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีอะไรปิดบังอะไรก็ขอบคุณที่ทุกคนเข้าใจแล้วก็คอยเชียร์แต่ว่าณวันนี้ก็ยอมรับว่าเราเป็นคนข้างหลังประมาณนั้นก็ได้แต่คนแซวเราข้างหลังแล้วเราถามคุณบอลเลยว่าเขาชมว่าเราเป็นคนข้างหลังผมว่าเขาข้างรักเลยเขาชัดเจนเนี่ยเขาชัดเจนกับผมอ่ะเขาชัดเจนเลยความที่คอยอยู่วงการมานานแล้วเราเพิ่งมาได้รู้จักตัวตนจริงคิดว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดไหมหรือว่ายิ่งกว่าหรือว่าอย่างไรจริงจริงผมรู้จักเขามานานแล้วแต่ว่าเขาเป็นคนที่แบบเขาแมนอ่ะผมว่าเขาแมนกับผมอีกอ่ะก็แมนครับเป็นคนที่แมนเป็นคนที่แบบจริงใจตรงไปตรงมาดีดีครับดีที่เป็นไงประกอบมาข้างในของเราสำหรับโซ่เองรู้สึกยังไงบ้างก็ค่อยเป็นค่อยไปครับค่อยเป็นค่อยไปเราต้องศึกษาทบทวนแล้วก็อัปเดตกันไปเรื่อยปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์แน่นอนแล้วเอนจอยกับทุกๆวันเอนจอยในกู๊ดโมเมนต์พยายามหาความสุขทุกวันนี้เรียกว่าแฟนไหมครับแฟนครับครับเห็นแล้วฮะเห็นแล้วครับเห็นแล้วอยากรู้เหมือนกันใครอยากรู้เหมือนกันมันกระทบเราไหมครับเพราะว่าแบบกระทบนะครับกระทบมีคนมาถามเยอะเลยมีคนมาถามเยอะกระทบครับเลยอยากรู้ว่ามันเป็นใครวะเนี่ยอยากรู้มากอยากรู้เหมือนกันรู้สึกยังไงว่าหวยมาออกที่เราก็ด้วยคำพูดก็คงไม่แปลกแต่ก็อยากรู้ว่าเป็นใครอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าใครจะไปกล้าอารวาสในบ่อนได้ไหมฮะคือมันต้องโดนกระทืบแน่นอนน่ะมันไม่มีว่าเกือบโดนน่ะมันต้องโดนแน่ๆทำไมอารวาสอ่ะเราอยากรู้ว่าใครกล้าขนาดนั้นอารวาสก็ใหญ่นะไปอารวาสในบ่อนเข้าไปอีกโอ้อยากเห็นหน้าเลยอ่ะผมว่ามันต้องโดนมันไม่มีเกือบโดนอ่ะแสดงว่าโต้ก็อยากให้ฝากตามหาคนนี้ด้วยอยากรู้เหมือนกันว่าใครกล้าขนาดนั้นซีเรียสไหมกับข่าวนี้เพราะมันแบบว่ามีตัวมังเพราะมันคนละคนจริงๆผมว่าไม่ซีเรียสแต่ว่าสิ่งที่กระทบมาก็ค่อนข้างซีเรียสอยู่เหมือนกันครับเหมือนคนที่ทำงานด้วยหรืออะไรอย่างมันก็กระทบเหมือนกันเพราะยังไงเขาก็คิดว่าเป็นผมแน่นอนก็เข้าใจไม่ใช่เราไม่ใช่ครับไม่ใช่ต้องเด็ดครับเขาไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเขาก็คิดว่ามันไม่ใช่ผมอยู่แล้วแต่ผมก็เล่าเรื่องมันมีกระทบงานอะไรนะเขาก็มันก็เริ่มซีเรียสละนิดนึงอยากกระทบงานมันประมาณไหนทำให้คนที่ทำงานด้วยเขารู้สึกว่าคอนเซิร์นแล้วก็ไม่สบายใจกับตัวเราซะมากกว่ามีดีเทลนะครับขอไม่ลงระบุน่าจะคล้ายๆเดิมก็เราน่าจะไม่ได้ปรับอะไรมากน่าจะเหมือนเดิมอยากให้คนเข้าใจแบบที่เป็นเราอยากให้เพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็ค่อนข้างที่จะธรรมชาตินะครับเราอยากว่าให้ความธรรมชาติตรงนี้หวังว่าให้กับพื้นที่กับคนที่เข้าใจแล้วก็ส่งพลังงานดีๆกลับมาดีกว่าจริงๆต้องอยากจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าก็มีส่วนครับมีส่วนจริงๆต้องอยากจะบอกคนที่เสพข่าวพวกเรายังไงบ้างว่าหลายคนอาจจะตีความคิดไปเองหรือว่าหมายถึงไอ้คู่เรื่องบอลเนี่ยเหรอครับเรื่องที่บอกว่าในแง่ลบอ่ะหมายถึงกับทุกเรื่องเหรอครับใช่ครับทุกเรื่องที่คนจะบอกว่าคิดไปเองว่าคู่พลอยโต้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงครับหมายถึงว่าดราม่าหรอจะเป็นข้างลับหรือว่าอะไรอ๋อก็จริงๆแล้วก็มันก็อ่านเพื่อแบบเอนเตอร์เทนแล้วก็ความสุขนะก็ผมว่าอยากให้มองในสิ่งดีๆอะไรที่มันไม่มีใครเพอร์เฟคอะไรที่มันเป็นไม่ดีแล้วก็อยากให้ศึกษาอยากให้ดูบางทีมันแล้วแต่คนชอบคนไม่ชอบก็อยากให้มองในสิ่งดีๆแล้วกันไม่มีใครเพอร์เฟคผมก็ไม่ได้ดี 100% บลาบลาก็อยากให้มองสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็รู้สึกว่าเอาไปปรับใช้ด้วยแล้วกันทั้งดีและไม่ดีคอมเมนต์แรงๆที่เราอ่านเจออะไรอย่างเงี้ยเราอะไรยังไงสำหรับต้องรู้สึกยังไงคอมเมนต์ด้านลบแรงๆหมายถึงเรื่องอะไรครับทุกเรื่องเวลาเมนต์เข้ามาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรักเราเรื่องเกี่ยวกับอะไรเรามีขี้หลุมเขาว่าไงอ่ะผมยังไม่เห็นเลยไม่เอาทีเดียวเราเคยเห็นไหมผ่านไหมไม่เคยครับไม่เคยโอเคคู่เราหวานเจี๊ยบเนอะก็ผมว่าพยายามให้มีความสุขมากกว่าครับไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์ไม่มีอะไรราบรื่นเสมออยู่แล้วอยากให้ไปแบบว่าวันต่อวันอัปเดตพัฒนาไปด้วยกันค่อยไปศึกษาไปเรื่อยๆครับผมครับก็เดี๋ยวพยายามไม่เยอะจนคนเบื่อเดี๋ยวคนจะเบื่อเอาลงเลยต้องเลยครับฝากเพลงด้วยนะครับ